โอเคก็ okay, สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มออกแบบกันนะครับเดี๋ยวจะออกแบบคานคอสลลก่อนเนาะนะครับจะสอนวิธีออกแบบคานคอสโลก่อนนะครับโอเคก็แต่ว่าตามหลักการออกแบบนะครับจริงๆแล้วมันจะประมาณนี้นะมันจะไล่ลงมานะมันจะไล่ลงมาออกแบบหลังคา,อ,าออกแบบโควงหลังคาออกแบบเสาชั้นบนเนี่ยมันจะไล่ลงมาถ้าตามที่ถูกต้องนะ แล้วออกแบบพื้นใช่ไหมครับจะได้ความหนาที่ถูกต้องนะครับจะพอได้ความหนาพื้นที่ถูกต้องปุ๊บก็ไปออกแบบคานแล้วก็ออกแบบชั้นล่างนะครับออกแบบพื้นออกแบบคานนะครับอะไรประมาณนี้นะถ้ามันไล่ฟโฟล์งจริงนะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นคอร์สเรียนนะเป็นคอร์สเรียนนะก็เดี๋ยวจะสอนออกแบบตัวคานก่อนนะครับตัวคานก่อนโอเคเอ่อ เราหลังจากที่เราลันแล้วเนาะเราทำเองนะครับไปที่ดีไซน์นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ Require r e i n forcement of RC Beam สะคอลัมน์นะครับอ่ะมันมันมันจะได้เหล็กในเสามาด้วยอะ่ะคือมันจะหาเหล็กที่คานต้องการที่เสาต้องการมาด้วยเนาะเออก็ออกแบบไปพร้อมกันเลยนะครับคลิกเลยโอเคต้องมาตั้งค่านิดนึงนะครับตรงนี้เลือก Ultimate นะครับเลือก arithmetic combine แล้วก็ตอนนี้กดขึ้นไปตัวนี้ก็เลือกเป็น service นะครับกดจุดไข่ปลาเข้ามา combine แล้วก็กดขึ้นไปโ okay. อเคทีนี้นะครับเรา design อ่าดีไซน์เป็น All ไปเลยนะครับมันเนี้ยเขาเลือกไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะออกแบบต้องตั้งค่านิดน,นึงนะครับอ่าคลิกดูโ okay. อเคจะมีเรื่องของ member type เกิดขึ้นนะครับ member type เนี่ยเดี๋ยวพูดให้เพื่อนเพื่อน,อนแบบ get เพิ่มขึ้นนิดนึงคือตอนเราเขียนนะอ่ามันจะมีนะครับเนี่ย,ยมันจะมีไท p อยู่มันจะมีไท p มันจะติดมาขึ้นอยู่กับว่าเราใช้คําสั่งอะไรนะเนี่ยถ้าเราใช้คําสั่งคอลัมน์มันก็จะเป็น column ASCII column เนี่ย r c beam นะครับเนี่ยตอนที่เราเขียนเนาะอ่าตรงนี้จุดอ่าเนี่ยเนี่ย member ไท p เนี่ย ่มันจะมีผลตอนออกแบบนั่นไงซึ่งมีผลละตอนนี้อ่ะกลับมาที่กดตรงนี้ก็ได้ RC design แล้วก็ตัวน,นี้เนาะ RC member require โอเคอจากนั้นนะครับเราสามารถตรวจนะตรวจคลิกขวา display m a r k with color member type legend m c o l o r ได้นะ apply นะโอเค ก็ของเราก็เป็น RCB R มาสีขาวหมดนะครับอุย้ยมีเลวิดบีมด้วยสีเหลืองอนั้นคานเหล็กนะก็เอาไว้ก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมเข้ามาดูใน RCB นิดหนึ่งนะครับเข้ามาดูนิดหนึ่งการตั้งค่าเนาะโอเคอ่ะผมก็จะมีการแก้ไขนิดหน่อยนะเพิ่มชื่อไป RCB หนึ่งสเปร์เลงนะวัดจากหน้า support โอเค support width นะครับให้เอาตามโมเดลเลยนะครับเอาตามโมเดล ถ้าโมเดลเสา20ก็20โมเดลเสา25ก็25โมเดลเสา3าก็30นะครับคิดที่บีมด้วยไหมนะครับไม่คิดนะแคลอะไรบ้างนะครับก็มีเนี่ยแหละมเมนต์อ็อกเซียลเชียร์แล้วก็ทอร์ชันนะครับก็ทุกอย่างโอเคละนะครับกดเซฟอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเอา RC Beam บีมหนึ่งเนี่ยไปใส่คานทุกตัวเนาะ,ะเราก็เลือกคาน เ,เลือก b ่ายเมม e บอร์ไทยกันด้อ่านีนดูดิไทยเมมเบอร์ไทย r c b e a m ปึ้งอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ r c b e a m หนึ่ง Apply โอเคอ่ามาดูเสาบ้างดูเสานะครับเสาก็โอเค อันนี้ก็ยังไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับก็ใช้ค่า Default ได้นะครับ e มม e บอร์เลงคำนวณความยาวเสาตามจริงอนะินเ i ็กซ์ s คือตามจริง b บ i n g length นะครับ b บ i n g length เสาเรื่องเสาคอนกรีตนี่ไม่เท่าไหร่นะเรื่อง b บ i n g length นะโดยเฉพาะอันนี้เป็นเสาสั้นนะครับเป็นเสาสั้นก็ใส่หนึ่งจุดศูนย์ได้นะครับ b บัก i n g l เ n งแซดก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์ได้นะอย่างเงี้ยได้โอเคอาะ์ซีบีเหนึ่ง เซฟโอเคแล้วก็เลือกปึ้งขึ้นมามาคลิกนี่แล้วก็แอปพลายโอเคอ่ะนี่ก็จะได้ RC Beam บีมหนึ่งกับ RC ร์ซล่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะอัปเดตด้วยตรงนี้โอเคอ่ะตั้งค่าตัวต่อไปนะครับเป็นตั้งค่าการใส่เหล็กนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ดับคลิกมานะครับปึ้ง โอเคอ่ะ okay. เป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับคอนกรีตเอาตามที่โมเดลนะครับเหล็กเสริมตามยาวนะครับอ่าใช้เป็น Sd 4 0นะครับโอเคโคเวอร์นะสามารถระบุค่าโคเวอร์ลงไปในนี้ได้นะครับอ่สามเซนห้าเซนเอาสามเซนลวกันกลางๆโอเคเอา่าอันนี้ ไทอัพเรอินฟอสซิงบาร์นะครับก็ก็คือเขาจะเอาไปใช้คำนวณเฉยๆคำนวณรอบที่หนึ่งอะลูบที่หนึ่งนึกออกไหมเออมันต้องคำนวณค่าดีค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนสุดท้ายจะใช้เหล็กอะไรเดี๋ยวโปรแกรมจะเลือกให้เองนะอันนี้ก็ใช้เป็นเหล็ก DB16 ไปก่อน t r a n s ิ e r วิร์ e เซลล์เรน e อสเมนนะครับก็เป็นเหล็กใช้เป็นเหล็กปอกเหล็ก SR24 แล้วกันนะครับ t ท bar อัพบารก็เลือกไว้ก่อนได้นะอ b 6บ อ่ะแค่นี้พอกดเซฟนะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็น all เลยนะ<ๆ> all apply โอเคอ่ามาแล้วนะครับตันดานหนึง่งโอเคก็จะมีตัว na นี่คือตัวเหล็กนะครับมาไม่เกี่ยวนะครับโอเคทีนี้ก็พร้อมแล้วนะก็กดแคาอ่าอันนี้คือ report นะครับ มีเออร์เลอร์หนึ่งตัวนะครับมีวอร์นิ่งประมาณห้าหกตัวนะเดี๋ยวไปดูกันปิดไปโอเคเลื่อนดูไวๆนะครับตารางข้างล่างจะเป็นตารางสรุปเนาะอันนี้ของคานนะครับของคานนะอ่ะมีเออร์เลอร์ตัวนี้ตัวแปดสิบสี่อ่ะคลิกดูโอเคถ้าขึ้น,นแดงๆดงเนี้ยก็อารมณ์ประมาณหน้าตัดเล็กไปนะหน้าตัดเล็กไปนะครับอันนี้มารับบันไดด้วยแต่ผมใช้แค่อ๋อยี่สิบห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูกัน อ่ะดูเสาดิเสาคอลัอมน์นะครับโอเคใช้ได้ทีนี้เออคือดูดูคือด,ด,ด,ดูว่าไม่มีเออเรือ่ะทีนี้วิธีการดูแบบอ่ะละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเอาคานก่อนอย่างคานเอานี้เบอร์สิบเอ็ดนะครับตัวนี้ top reinforcement required นะครับก็มันจะแบ่งออกเป็นห้าตำแหน่งนะครับนี่แบ่งออกเป็นห้าตำแหน่งเพราะว่า default เนี่ยผมปรับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเป็นห้าตำแหน่ง ตำแหน่งแรกนะตำแหน่งที่0.15เมตรต้องการเหล็กบน4.95ตารางเซนนะครับก็ประมาณ5ตารางเซนก็ใส่อาจจะใส่ dB16 เนอะ dB16 วันพื้นเนี่ยที่ระตัด2 2ตารางเซนเนอะก็อาจจะใส่3เส้นอะไรเงี้ยนะครับตัวตัวนี้อ่าก็มันก็แอบใส่เหล็กให้เราก็คือ3 dB16 นะตัวทีก็จริงๆผมยังไม่แน่ใจว่าตัวทีมาจากอะไ นะก็สามดีบีสิบหกนั่นแหละนะครับอ่าเหล็กล่างเหล็กล่างอันนี้ก็พื้นที่เหล็กล่างตรงกลางๆก,ก็ต้องการเยอะหน่อย5ตารางเซนสมตารางเซนเขาก็แนะนําให้ใช้3 db 16เหล็กล่างอะไรเงี้ยอันนี้เหล็กบอกนะครับตอนอ่านอาจจะอ่านอ่านยากนิดนึงนะก็ผมไม่ค่อยแนะนําให้มาอ่านจากตัวนี้เท่าไหรนะ่เนาะก็คือ rb 6มี4ี41เเส้น at สี่เส้นยากไปหน่อย <laughs> นะโอเคก็ตารางนี้ก็ดูไว้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับซึ่งเวลาผมดูจริงๆนะผมจะทำอย่างนี้นะตัดเจอแล้วก็ geometry กดเป็น default ไฟไนออ์เอาพาร์เนลออแล้วก็เดี๋ยวเอาพาร์เนลคอนทกโอเค อล้วก็ดูตรงนี้เลยครับดู result d i แกรม m for m m มเบออ่ะมันจะมี reinforcement อยู่ตรงนี้อ่ p ออ่ะ,ออะรีควา e นะ apply Normalize นะครับโหลดเคสไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้คือดีไซน์จบแล้วดีไซน์จากโหลดเคสนี้แหละโหลดเคสหกละจบแล้วเพราะฉะนั้นตอนดูเหล็กเนี่ยโหลดเคสไม่ไม่เกี่ยวนะครับอ่าพารามิเตอร์อ่ะใส่ปึงป้งปึงป้งปึ้งอปัย โอเคนี่มาละนะครับโอเคถ้าดูาตัดเซกชันดูก็ประมาณนี้ได้โอเคน้องมาไลน์หน่อยโอเคหรือถ้าถ้าเราจะซ่อนเสาไปก่อนก็ได้นะครับไปซ่อนพวกเสานะซ่อนเดี๋ยวซ่อน ่อนเสาอืออ่ะเลือกเดี๋ยวทำกรุ๊ปใหม่ละกันเป็นไทยอ่ s สี i ขอลำหนึ่งเนาะปึ๊บแล้วก็ทำกรุป๊ปปึ้งอ่ะตั้งชื่ออ่ c สีข้อล์แล้วก็ซ่อนเนาะปึ้งให้ inactive โอเค ะก็จะดูง่ายขึ um ้นนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี <online> um ้เ <infring> ห <ement> um ็นไหมนี่แปะตารางเซนนะครับนี่อันนี้เหล็กบนนะครับอันนี้ผิดไปแล้วก็เหล็กล่างเหล็กล่างก็ดูตรงนี้รีควาเหล็กล่างอ่ะพายนะเหล็กล่างนะห้าจุดสี่สี่ก็ใส่ไปเลยสามดีบีสิบหกได้ละนี่สามดีบีสิบหกนะอันนี้ก็สองดีบีสิบหกก็ได้ละหรือว่าสามดีบีสิบสองสี่ดีบีสิบสองก็ได้นะครับอ่ะมาดูเหล็ก เล็กปอกเล็กปอกตัวนี้นะตัวนี้ transversal density นะครับ up high อนอนอะไหรไหน่อยปุ๊บโอเคมันเล็กปอกเนี่ยมันกราฟิกมันชอบขึ้นเพียนๆนิดน,นึงนะเดีเ๋ยวขออนุญาต exit แล้วก็ปุ๊บรีเฟรชใหม่นิหนึ่ง เาดูเหล็กบอก transverse density apply ไพร์นอนว่อะไรอืมอ่าโอเคอ,อาจจะต้องปรับสเกลขึ้นนิดนึงเออกดน้องอะไรแล้วแบบแปลกๆอ่ะเอออสเกล10โอเคอ่าได้ละโอเคอ่ะซ่อนเสาเหมือนเดิมซ่อนเสาเหมือนเดิมป๊บ ปึง้งโอเคเนี่ยอันนี้เยอะไปไหนอาจจะต้องเปลี่ยนเมมเบอร์คานนะนี่ reinforcement โอเคอ่าเดี๋ยวสอนวิธีแปลงค่าเนาะอย่างอย่างตัวนี้ละกันอันนี้เยอะไปอาจจะต้องเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเมมเบอร์อย่าง6.6ใช่ไหมครับหน่วยมันเป็นเซนติเมตรกำลังสองต่อเมตรเนาะ นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ RB9 ใช่ไหมครับ RB9 มันจุดหกสามหกใช่ไหมจุดหกสามหกตาางเซนคูณสองเนาะสองขาเนาะอ่าถ้าใช้ RB9 หนึ่งเส้นจะมีพื้นที่เท่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาหกจุดหกหารหนึ่งจุดสามแล้วกันหกจุดหกหารจุดสามอ่าเพราะฉะนั้นต้องใช้ หนึ่งหนึ่งเมตรเนี่ยต้องใช้หกจุดสามสี่เส้นผมก็หนึ่งหารหกจุดสามสี่หนึ่งหารหกจุดสามสี่อ่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้ไอพีเก้าแอสนจุดหนึ่งห้าไม่เกินนี้นะครับนในการเสริมนั่นเองถ้ามากกว่านี้อาจจะไปพิจารณาเปลี่ยนขนาดขาดออกนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ก่อน มาณนี่ก่อนเดี๋ยวต่อพาร์ตต่อไปเนาะถ้าถ้าเสาเนาะถ้าเสาอ,อย่างเดียวใช่ไหมเสาเออ่เลือกนะแล้วก็โชว์เฉพาะเสนะเาเนาะต่างโชว์เสอเอาอ่โชว์เฉพาะเสาโอเค ประมาณนี้เสานะครับเราก็ดูตัวนี้อ่เราดูตัวนี้นะเออ่เราดูลีนฟอร์มเมลิโชนี่ถ้าเป็นเสานะครับอันนี้ดูง่ายสุดนะครับหนึ่งหนะึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือของหน้าตัดนะถ้าหน้าตัดอของเราเท่าไหร่สามสิบคูณสามสิบนะ สามสิบเซนเนาะคูณสามสิบเซนคูณหนึใช่ไหมแล้วก็หารหนึอเพราะฉะนั้นต้องใช้9ตารางเซนนะเก้าตารางเซนก็เอ่อเท่าไหร่อ่ะ,ถ,อะ,อะถ้าใช้ DB20 ยี่สมันสามหารสามตารางเซนอ่าสี่ดีได้นะครับแต่อันนี้เสาน่าใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงนะ สามารถลดขนาดเสาได้นะครับก็เดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะครับเรื่องการค่อยๆปรับตามดีไซน์นะครับอันนี้เป็นวิธีการดีไซน์เฟสที่1เนาะพา์ที่1นะครับแล้วก็มาดูพวกพื้นที่เหล็กเสริมเหล็กบนเหล็กล่าแล้วก็เหล็กปอกนะครับโอเคก็สลับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ